พร้อมกับไฟตัว4แคมป์นี่ฮะเวลาไฟวิ่งกลางวันนะครับตัวนี้จะติดเป็น4แคมป์ด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านในนะครับในส่วนของตัวไฟเนี่ยเราทำการรมเป็นสีชานะครับก็ทำให้ตัวไฟหน้าชุดคาลิเปอร์เบรกจาก Rambo นะครับด้านหน้าเป็นตัว6พอร์ตสีเขียวมะนาวนะครับติดตั้งเข้ามาหล่อๆเลยคันนี้ในส่วนของจานเนี่ยขนาด410มิลนะครับแล้วก็มาพร้อมทับสีดำนะครับก็ดีไซน์มาเป็นสีดำด้านนะครับตัดได้เนี่ยก็จะเป็นสีเทานะครับนี่มาเป็นแบบนี้เลยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับมีระบบระบายอากาศอย่างดีนะครับเบาะปรับไฟฟ้าของตัวกล้องรอบคันด้านล่างนะฮะนี่แล้วก็เอเวอเรสต์ทุกรุ่นจะมีไฟส่องพื้นมาให้ด้วยแบบนี้เป็นไฟ LED ครับเวลาเปิดประตูตอนกลางคืนเนี่ยจะมองเห็นไฟได้ชัดแล้วก็ตรงพื้นเนี่ยจะสว่างมากๆนะครับนี่ครับเป็นไฟ LED ทั้งเซตเลยนะครับตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ Everest นะครับแล้วก็ตัวโคมด้านนอกใสๆเนี่ยเรารมเป็นสีชามันก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยเป็นสีเดียวกันนะครับก็คือโทนมืดสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต๋าฟอร์ด Channel นะวันนี้อยู่กับเต๋าอีกแล้วนะครับแล้วก็รถหล่อๆคันนี้ครับคันนี้เป็น Everest Sport นะครับเป็นตัวบวกแพ็คเกจนะครับคันนี้อุปกรณ์รอบคันเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งแรปสีเทาแลมโบสีเดิมเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับราคาตัวรถอยู่ที่ 1,577,000 นะครับตัวนี้ก็คือรวมทั้งหมดแล้วอ่ะขออภัยคันนี้แค่ 1,565,000 เท่านั้นเองเพราะว่าถ้าสีขาวเนี่ยมันจะเพิ่ม 12,000 เนาะก็ตกแต่งทั้งคันเลยนะครับคันนี้แรปสีด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้ตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2,000นะครับ170แรงม้าแรงเบียดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคันนี้บอกได้เลยว่าได้อุปกรณ์รอบคันมาทั้งกล้องด้านหน้านะครับกล้องด้านข้างกล้องด้านหลังมีครบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์เรดาร์นี่ตรงนี้มีมาให้ว่าตัวนี้จะมีระบบเป็น Adaptive Cruise Control มาให้ครับก็จะทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าอีก4จุดนะครับด้านหลังอีก4จุดมีมาให้ครบเลยสำหรับระบบอำนวยความสะดวกให้ในรถคันนี้นะครับในส่วนของชุดแต่งเดี๋ยวพามาดูกันว่าแต่งอะไรบ้างนะครับคันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาเป็นตัวเคฟล่านะทำเทียบมาด้วยนะครับแล้วก็ชุดแต่งด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกระจังหน้านะครับเป็นตัวอักษร FORD นะครับเท็กเจอร์ด้านในเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดเคฟล่านะลูกค้าตกแต่งมาพรีเมียมเลยนะครับลายตัวนี้ก็คือสวยมากนะพรีเมียมมากๆนะครับด้านหลังจะเป็นรังผึ้งนะครับในส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นไฟ3จุดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูจะเป็นไฟแสงสีขาวแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับกระจังหน้าตัวนี้นะครับในส่วนของด้านบนครับเป็นโลโก้ Everest นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับมาในรุ่นของ Sport เขาอยู่แล้วเป็นสีดำเงานะครับติดตั้งมาให้ในส่วนของชุดแต่งด้านหน้าครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นชุดของ Victor นะครับ V2 ก็คือคางใหญ่ๆแบบนี้ครับสีจะเป็นทูโทนครับก็คือสีเทา Lambo นะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดกับสีดำเงาเฉดสีสวยงามมากๆเลยตัวนี้แล้วก็ในส่วนของ Sport เนี่ยจะมีห่วงลากมา2ห่วงด้วยนะครับลากได้ถึง 3.5 ตันกันเลยนะฮะนี่ก็คือพาร์ทด้านหน้านะครับเป็นชุดสเกิร์ตของวิกเตอร์หน้าตาดุดันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีความแบบสวยงามนะครับรูปทรงก็คือดูเหลี่ยมขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับเป็นตัวมัลติรีเฟลคเตอร์นะแต่ว่าเป็น LED ด้านในนะครับมาพร้อมกับไฟตัว4แคมป์นี่ฮะเวลาไฟวิ่งกลางวันนะครับตัวนี้จะติดเป็น4แคมป์ด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านในนะครับในส่วนของตัวไฟเนี่ยเราทำการรมเป็นสีชานะครับก็ทำให้ตัวไฟหน้าเนี่ยดูคมขึ้นดูดันขึ้นพร้อมกับตัวคิ้วไฟหน้าตัวนี้นะครับสีดำเงาเพิ่มเติมไปด้วยนั่นเองนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับในส่วนของด้านข้างจะเป็นในส่วนของซุ้มล้อนะฮะอันนี้ลูกค้าก็ทำเป็นสีเคฟล่าเหมือนกันนะครับก็ทำให้ตัวรถเนี่ยดูหรูขึ้นนะครับไอตัวเคฟล่าเนี่ยมันเป็นตัวฟิล์มที่ทำมาเพื่อกันรอยด้วยนะครับมันก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยนะครับลดรอยขีดข่วนถ้าเป็นดำเงาเนี่ยมันจะเป็นสีเป็นรอยได้ง่ายนะครับแต่ตัวเนี้ยเพิ่มความหล่อความเท่แล้วก็ในส่วนของรอยขีดข่วนเนี่ยแล้วก็มันจะทำให้ไม่เห็นรอยชัดเจนนั่นเองเนาะในส่วนของล้อแม็กครับตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ20นะครับลายนี้กำลังยอดฮิตเลยนะครับเป็นงานจาก JP ครับสีดำเงานะครับ20คูณ9นิ้วนะครับสวยๆตัวนี้จะเป็นออฟเซตน่าจะประมาณบวก15ถึง20ประมาณนี้นะครับก็จะโชว์ก้านหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบรกด้านในนะครับเป็นชุดคาลิเปอร์เบรกจาก Rambo นะครับด้านหน้าเป็นตัว6พอร์ตสีเขียวมะนาวนะครับติดตั้งเข้ามาหล่อๆเลยคันนี้ในส่วนของจานเนี่ยขนาด410มิลนะครับแล้วก็มาพร้อมฮับสีดำนะครับในส่วนของยางนะครับตัวนี้เป็นยาง Open Country RT จากโตโยนะไซส์จะเป็น275 55 R20 นะครับตัวนี้ก็จะเป็น RT ก็สามารถลุยได้บ้างนะไม่ได้แบบลุยได้ 100% นะก็ประมาณ 80% ประมาณนี้ในส่วนของเสียงเวลาวิ่งทางดำก็ค่อนข้างที่จะดูเงียบมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างคันนี้ก็คือเซ็ตโหลดอย่างที่ว่าครับเซ็ตโหลดตัวนี้ก็มาพร้อมกันเป็นเซ็ตของProfenderครับตัวนี้ทั้งปีกนกนะครับตัวโช๊คสั้นแล้วก็มาพร้อมกับสปริงนะครับแล้วก็ในส่วนของกันโครงลูกหมากันผงด้านในก็เปลี่ยนมาทั้งเซตมีซับแทงค์ด้านล่างตัวนี้ด้วยนะจะอยู่ด้านในนะอันนี้จะแคบนิดนึงนะครับในส่วนของด้านข้างครับนี่มีในส่วนของ
ครอบแก้มด้านข้างตัวนี้นะครับเดิมจะเป็นสีดำเงานะครับลูกค้าก็เคลือบเป็นตัวคาร์บอนเคปลาร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของหูกระจกเหมือนกันนี่ครอบหมดเลยนะไฟ LED ด้านข้างนี่ไฟเลี้ยวก็เป็น LED หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตุ่มๆในส่วนของตัวกล้องรอบคันด้านล่างนะฮะนี่แล้วก็ Everest ทุกรุ่นจะมีไฟส่องพื้นมาให้ด้วยแบบนี้เป็นไฟ LED ครับเวลาเปิดประตูตอนกลางคืนเนี่ยจะมองเห็นไฟได้ชัดแล้วก็ตรงพื้นเนี่ยจะสว่างมากๆนะครับที่ขาดไม่ได้เลยในรุ่นของ Sport นะตัวนี้โลโก้สีดำด้านนะตัวนี้ก็มากับรุ่นเขาอยู่แล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สีแรปครับตัวนี้ลูกค้าทำแรปเป็นสีเทาคอนเกอร์เกย์หรือว่าเทาแลมโบในElevenไม่มีนะครับจะมีเฉพาะในรุ่นของแรปเตอร์เท่านั้นแต่ถ้าลูกค้าอยากแรปสีเพิ่มเติมก็สามารถแรปสีได้หรือว่าจะทำสีเพิ่มเติมก็ได้นะนะครับในส่วนของราวหลังคาเขาจะตัดเป็นสีดำด้านแบบนี้สวยๆเลยแล้วก็แรปหลังคาสีดำเงาด้านบนไปด้วยนะครับตัดเฉดสีให้สวยงามนะครับมาดูเบ้าลองมือจับนี่สีดำเงานะครับดามจับตัวนี้ก็จะเป็นสีเคปลาร์เหมือนกันทั้ง4ประตูเลยนะครับก็จะให้ความพรีเมียมความหรูหรานะครับคิ้วล้อเนี่ยเราก็จัดให้หมดเลยนะครับมาดูในโซนของด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายกันก่อนนะครับเดี๋ยวพามาดูไฟท้ายอันนี้ก็เป็นรมสีชาเหมือนกันนะฮะทำเป็นสีชาหมดเลยนะครับในส่วนของไฟท้ายเป็นซิกเนเจอร์นี่ก็จะเป็นไฟบั้งๆแบบนี้ครับเป็นไฟ LED ทั้งเซตเลยนะครับตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ Everest นะครับแล้วก็ตัวโคมด้านนอกใสๆเนี่ยเรารมเป็นสีชามันก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยเป็นสีเดียวกันนะครับก็คือโทนมืดนะครับโทนดุดันนั่นเองนะครับด้านท้ายโลโก้สปอร์ตมาพร้อมสเกิร์ตด้านท้ายตัวนี้เป็นงานจากวิกเตอร์สีทูโทนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นสีเทาลัมโบนะครับตัดกับสีดำเงานะครับมาพร้อมกับปลายท่อเนี่ยจะเป็นเลข8นะครับหรือว่า Infinity นั่นเองนะครับมาพร้อมกับในส่วนของสีเนี่ยตัดเป็นดำเงาสวยมากเดิมเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะลูกค้าสามารถทำเป็นสีดำเงาดำด้านนะครับหรือจะเอาสีเดิมเป็นโครเมียมก็ได้สำหรับชุดแต่งนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะเซตอัพเพิ่มเติมได้นะมาดูช่วงล่างของ Everest กันบ้างนะให้พี่ดิวดูนี่ฮะนะช่วงล่างก็จะเป็นในตัววัดลิงจะมองยากหน่อยนะเพราะว่ามันเตี้ยมากคันนี้โหลดไป2นิ้วแต่ว่าที่เสริมเพิ่มเติมก็จะมีท่อนะตัวนี้เสริมเป็นตัวท่อ HKS นะตัวนี้รองรับกับ Eurofighter แล้วนะครับในส่วนของ Everest เนี่ยจะมีตัว AdBlue นะครับเข้ามาเพิ่มเติมนะก็จะเป็นตัวระบบป้องกันในส่วนของมลภาวะนะตัวนี้เป็นปลายคาร์บอนอยู่แล้วด้วยสำหรับ HKS ตัวนี้เดี๋ยวพาพี่นิวมาดูด้านในกันหน่อยนะครับด้านหน้าตัวรถนะว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับคันนี้ก็ดีไซน์มาเป็นสีดำด้านนะครับตัดได้เนี่ยก็จะเป็นสีเทานะครับนี่มาเป็นแบบนี้เลยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับมีระบบระบายอากาศอย่างดีนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับเกียร์ก็จะเป็น6สปีดนะฮะ170เรียงม้านะครับมาพร้อมกับเบรกมือเป็นไฟฟ้าโหมดการขับขี่4โหมดนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าด้วยนะครับมีครูซคอนโทรลมาให้นะครับแล้วก็มีปุ่มพุชสตาร์ทมาให้ครบหน้าจอเรือนไม้นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะนะครับแต่ว่าหน้าจอกลางครับอันนี้เรือนไม้นะพี่นิวเรือนไม้ครับเรือนไม้จะเป็นตัว8นิ้วนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวพื้นฐานนะครับของตัวรถฟอร์ดอยู่แล้วส่วนหน้าจอกลางเนี่ยตัวนี้เป็นกล้องรอบคันให้หน้าจอเป็นตัว12นิ้วนะก็เป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะเชื่อมต่อเป็น Entertainment ต่างๆนะครับ Apple CarPlay Auto นะครับกล้องต่างๆอยู่ที่หน้าจอนี้หมดแล้วนะนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถหล่อๆแบบนี้ครับทักเต๋าฟอร์ดมาในช่องเต๋าฟอร์ด Channel ได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามาครับ0979188324แอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับสำหรับใครที่สนใจย้ำอีกทีนะเต๋าอยู่ที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินทร์นะครับสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงแบบนี้ได้นะถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าจะออกแบบรถยังไงนะครับเข้ามาดูรถตัวจริงได้มีทั้งเซ็ตโหลดเซ็ตยกนะครับเข้ามาดูได้เลยรถหล่อๆเพียบครับที่นี่ครับฟอร์ดเกษตรนวมินทร์นะครับวันนี้เต๋าขอลาไปก่อนกับคันนี้ครับสุลต่านหล่อๆเท่ๆเลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ